ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในแต่เทนไลฟ์นะคะพบกับดิฉันนันทกาวรวานิชานันท์ค่ะสวัสดีครับผมพัชชมันทารักษ์นะครับยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานครับที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับงานนี้เราจัดกันที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับใช่ค่ะและในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมค่ะผัดเปลี่ยนมามอบความมาสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานกันเช่นเคยค่ะลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งมีการจัดฉายสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยจำนวนมากที่ต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และในช่วงเย็นที่ผ่านมายังได้มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในโครงการเทิดเกล้าเรื่องกฤษดาภินิหารเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่ได้ทำให้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านฝีมือการแสดงของสรพงษ์ชาตรีว่านรัชชุรวมถึงอ้นอัธพงษ์ที่มาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ด้วยผมอาจจะไม่ได้มีบุญบารมีมากพอที่จะได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านพระพักพระองค์ท่านพระวรกายพระองค์ท่านด้วยตาผมเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเรื่องที่ผมแสดงเนี่ยสอนให้ถึงในเรื่องของความสามัคคีหลายๆอย่างปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้เพียงแค่ว่าเรามัวแต่มานั่งโฟกัสในเรื่องส่วนตัวของเรามากจนเกินไปแต่ทรงเล็งเห็นแล้วก็มองในเรื่องภาพที่มันดูใหญ่ๆทำให้เห็นปัญหาในระดับที่ใหญ่ทำให้ความรู้สึกว่าเราควรที่จะนำสิ่งเนี้ยเป็นแบบอย่างแล้วก็เรื่องทุกเรื่องมันสามารถแก้ไขแล้วก็ผ่านมันได้ด้วยความสามัคคีการมองภาพให้เป็นภาพรวมขณะที่ประชาชนที่ได้มาชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ต่างก็เผยด้วยความตื้นตันว่ายิ่งได้ดูยิ่งได้ศึกษาก็ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะทำให้เราเนี่ยซาบซึ้งแล้วก็รักประเทศชาติว่าที่มาของตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ข้างกรุงศรีอยุธยาหรือไหนๆนะฮะไม่ใช่ง่ายๆเลยฮะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยนะฮะตอนแรกอ่ะไม่ค่อยได้ดูหนังส่วนพระองค์อ่ะนะฮะแต่พอตอนหลังเข้ามาแสดงฉายให้ดูเนี่ยรู้สึกนึกไม่ถึงเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นนะมันเต็มตื่นแล้วน้ำตามันออกและนี่คือการแสดงจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงโดยโปงลางเครื่องดนตรีพื้นเมืองถิ่นอีสานค่ะมีความภูมิใจนะครับที่ได้เล่นเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็ได้ศึกษาแบบสไตล์การเล่นนะครับก็ทางของดนตรีโปงลางก็จะเป็นแบบว่าสไตล์นึงแต่ทางเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก็จะเป็นสไตล์อีกสไตล์นึงคือสไตล์แจ๊สก็ได้มาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอะแดปมาใช้ทางโปรงลางได้งานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานเปิดให้เข้าชมฟรีจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าโดยในวันพรุ่งนี้นอกจากนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่10โมงเช้าแล้วในช่วงบ่ายจะมีการขับเสภารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยชมรมโขนธรรมศาสตร์การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยุงทองมาขับขานโดยวงดนตรีทียูแบนด์และการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมถึงเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9โดยศิลปินลูกทุ่งจากค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดด้วยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับไปร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานกันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงเลยนะครับเราจัดงานกันที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเสภารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยชมรมโขนธรรมศาสตร์รวมถึงการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยุงทองมาขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรี
อยู่แบนด์ด้วยนะครับยังไม่หมดนะคะยังมีศิลปินลูกทุ่งค่ะจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะรวมไปถึงเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยยังไงนะคะเรา2คนก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานกันนะคะส่วนตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหวันนี้มีหลายข่าวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าให้ปากคำของ2นางเอกสาวนะคะแต้วมิวค่ะในคดีทำลายร่างกายลูกชายในพลนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมถึงบิ๊กดีทูบีถึงแม้ว่าเขาจะจากเราไปถึง9ปีแล้วแต่คนรักเขาเนี่ยไม่เสื่อมคลายเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปเกาะติดเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะครับว่าจริงหรือไม่ที่สาวโบวี่เนี่ยเปิดตัวหนุ่มคนใหม่เพื่อสยบข่าวที่ว่าเธอเป็นมือที่3กรณีวุ้นเส้นกับชาคริสครับค่ะสาววุ้นเส้นวริธิภาแวะมาที่ช่อง9 Mcot HD ด้วยสีหน้าสดชื่นสดใสพร้อมยืนยันสถานะแม่ไม้ป้ายแดงกับนายเจเทนเป็นครั้งแรกว่าอยากขาดกับสามีไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะหลังใช้ชีวิตคู่กัน4ปี7เดือนโดยยืนยันแยกทางกันด้วยดีและยังพูดคุยกันได้ในฐานะเพื่อนพร้อมโต้ข่าวลือสนั่นโซเชียลว่าสาเหตุเตียงหักเพราะถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายว่าไม่เป็นความจริงด้วยสาเหตุมาจากอะไรอ่ะก็ไม่ได้จริงมันก็น่าจะเป็นแบบเรื่องของเราที่แบบมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่อยากพูดเยอะค่ะบอกว่าเหมือนกับเราโดนทำร้ายร่างกายไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็แบบก็คุยกันได้ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็มีอะไรก็คุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยบ่อยอะไรสภาพจิตใจนะคะเขาติดใจเป็นไงดีค่ะดีตอนนี้ดีไม่ได้ยึดติดอะไรมากอะค่ะวุ้นก็ทุกวันนี้มันดีก็ดีแล้วก็แบบถ้าเกิดวันไหนมันทุกข์มันก็ต้องมีวิธีรับมือกับมันดีที่แบบมีเพื่อนดีๆคอยให้กำลังใจคอยอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นแบบก็ไปพึ่งแบบทางนั้นอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องแข็งแรงด้วยตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ไม่บอกว่าเราข้างบนว่าเหงาตลอดกันก็เหงาอยู่แล้วล่ะทุกคนก็เหงาเนาะแต่ว่าก็มันก็วุ้นก็อยู่เป็นคนที่อยู่คนเดียวได้อะเริ่มชินหรือยังคะกับความสดของเราความสดไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวเวลาคงทำให้ดีขึ้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็คงอาจจะต้องมีบ้างอยู่แล้วอะคือถ้าเกิดทุกคนประคับประคองกันได้อยู่กันได้ก็ไม่มีใครอยากให้มันจบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนึงที่เรารู้สึกว่าแบบมันถึงจุดที่อยากจะแบบใช้เวลากับตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้แล้วถ้าคิดดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันนึงถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็ไม่ต้องคิดว่าชีวิตมันจะจบหรืออะไรเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยากให้ทุกคนแบบมีกำลังใจแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเงี้ยค่ะด้านสาวโบวี่อัธมาที่มีข่าวกิ๊กกั๊กเป็นรักใหม่ของพ่อไม้ป้ายแดงชาคริสและเป็นมือที่3ทำให้ชาคริสวุ้นเส้นเตียงหักแม้เจ้าตัวจะเคยไลฟ์เฟซบุ๊กเปิดใจถึงเรื่องนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลจึงตัดสินใจสยบข่าวลือด้วยการเปิดตัวว่าที่หวานใจคนใหม่ในอินสตาแกรมค่ะก่อนยืนยันจากปากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่ากับหนุ่มชาคริสไม่มีอะไรเกินคำว่าพี่น้องในวงการแน่นอนและก็เคลียร์ใจกับสาววุ้นเส้นเรียบร้อยแล้วส่วนหนุ่มคนใหม่คบกันในสถานะอะไรขอให้ความสัมพันธ์ชัดเจนกว่านี้จะเปิดตัวแน่นอนค่ะโบไม่อยากให้มองว่าข่าวมันเป็นเรื่องจริงไปเจอเพื่อนดารานักพวกเขาก็ยังแบบอ้าวเหรอคิดว่าเรื่องจริงเห็นมีข่าวว่าแบบโบยอมรับแล้วเฮ้ยโบไม่ได้ยอมรับไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ออกไปเจอไม่ได้ออกไปทานข้าวกับพี่ชาคริสเลยค่ะฝากสองสาวแต้วณัฐพรและมิวนิษฐาพร้อมคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวก็เดินทางไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในฐานะพยานคดีรุมทำร้ายร่างกายลูกชายนายพลบาดเจ็บสาหัสที่ร้านอาหารดังในเชียงใหม่ซึ่งทั้งสองสาวรวมทั้งหนุ่มหมากปรินและอุ้มลักขณาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยโดยก่อนหน้านี้หมากและอุ้มได้เข้าให้ปากคำไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากให้ปากคำนานถึง4ชั่วโมงนะคะสองนางเอกดังก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเคยพูดไปหมดแล้วค่ะด้านหนุ่มกันนภัทรก็เข้าพิธีปลงผมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้โดยในช่วงเช้าจะตั้งขบวนแห่นาคจากบ้านไปยังวัดโพธารามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีหนุ่มกันตั้งใจบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทดแทนคุณพ่อแม่เป็นเวลา15วันโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทวังโสแปลว่าผู้มีเชื้อสายมาจากพระอินทร์ค่ะ
ิดท้ายด้วยแดนวรเวทและบีมกวีที่นำทีมแฟนคลับทำบุญทอดพระป่าที่วัดน้ำแดงจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันครบรอบ9ปีที่บิ๊กปานรวัตรหรือบิ๊กดีทูบีเสียชีวิตโดยมีคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุภาของหนุ่มบิ๊กร่วมงานด้วยความตื้นตันใจและทำอาหารเลี้ยงแฟนๆด้วยตัวเองค่ะบิ๊กปานรวัตรเป็นอดีตสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดัง D2B ซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถตกคูน้ำขณะโด่งดังถึงขีดสุดทำให้ติดเชื้อราในสมองนอนป่วยเป็นเจ้าชายนิทรานานถึง4ปีจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่9ธันวาคม2550ค่ะช่วงหน้านะคะบันเทิงต่างประเทศรอคุณอยู่นะคะเรามีตัวอย่างของหนังไอ้แมงมุมเวอร์ชั่นใหม่มาฝากกันด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปทำความดีกับพี่กจิกันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้ก๊อตจิจะชวนทุกคนมาทำความดีกันแบบง่ายๆนั่นก็คือการพูดจาสุภาพโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่เป็นการแสดงถึงความนอบน้อมตามวิถีไทยและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้ปฏิบัติตามด้วย อย่าลืมนะครับพลังความดีเริ่มที่ตัวเราร่วมสนับสนุนการทำความดีโดยกลุ่มปตท.นี่คือบรรยากาศงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่มีผู้ร่วมงานเข้าชมคับคั่งทุกวันนับหมื่นคนชมการแสดงสุดประทับใจพูดคุยกับดารานักร้องรับปฏิทินอันทรงคุณค่าชมนิทรรศการและเขียนปณิธานบนใบโพแห่งความจงรักภักดีตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทโอสถสภาจำกัดดีแทคผลิตภัณฑ์โรซ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าและบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนกลับมาช่วงนี้นะครับก็จะยังมีอีกหนึ่งข้อคิดดีๆที่จะจุดประกายให้คุณผู้ชมทำความดีกันทุกวันเพราะว่าพลังความดีเริ่มที่ตัวเราครับสวัสดีครับวันนี้ก๊อตจิจะชวนทุกคนมาทำความดีกันแบบง่ายๆนั่นก็คือการไม่เปิดทีวีหรือวิทยุเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านเพราะเป็นการสร้างความรำคาญรบกวนความเป็นส่วนตัวและยังเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเพื่อนบ้านได้ง่ายๆด้วยครับอย่าลืมนะครับพลังความดีเริ่มที่ตัวเราร่วมสนับสนุนการทำความดีโดยกลุ่มปตท.วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 11:30 นกับนายเตเทนวิกเอนนะคะคืนนี้เรา2คนนะคะลาไปก่อนแต่ขอย้ำท้ายนิดนึงนะคะว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะไปร่วมงานกันได้ก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะตั้งแต่ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงเลยนะคะไปเจอเรา2คนได้เลยนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ